วัสดีนะคะนาตาลีนัฐาศินีวิชัยดิษฐ์เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันค่ะมาจากจังหวัดภูเก็ตนะคะ Hello, I'm Natalie. I'm half Thai, half German. I was born in Thailand and I'm from Phuket. I'm just a girl who loves beaches, traveling. I love seeing new things, people, cultures, histories, and buildings.เคยไปประกวดอะไรมาก่อนไหมคะถ้าเป็นเวทีใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเคยเข้าประกวด Miss Thailand World ปี2013ค่ะค่ะ I think so แล้วก็มีอย่างอื่นไหมคะที่เคยแบบไปไม่เคยค่ะโอเค Were you born and raised in Thailand? Yes, I am. Okay.I was born in Thailand, I raised up in Thailand, I studied in Thailand, and I work in Thailand. So why is your English so good? I was studying in British International School in Phuket. Yeah, I was very lucky. How would you represent Thailand if you were to go to the Miss Universe pageant? How would I represent, of course, Thailand? It's a country of smile.I'm a very friendly person, I believed. So I'm friendly, I'm cheerful, I'm lively. So I'm just being me. Okay, to my answer, represent. I think, how can I represent what I wear? A dress. Very proud of myself, very proud of where I came from.From Phuket, so today I'm wearing pa pate ka. So yeah, very proud of that. And yeah, when I go to Miss Universe, I want to bring my own dress, like something where I can represent that I'm from Phuket. Mm. It's beautiful. I'm so proud of it. เมื่อกี้ที่อ่านดูนะคะนาตาลีบอกว่าจะไม่เอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเล็กไปตัวเตี้ยไปมาเป็นอุปสรรคมีวิธีการปลูกฝังความคิดความมั่นใจตรงนี้ยังไงเพราะว่าเรามาอยู่เด็กๆสมัยนี้ก็สูงตัวสูงกันหลายๆท่านนะคะบางท่านก็ตัวเนี่ยกันนี้ก็จริงๆก็ถือว่าสูงนะแต่ว่าตรงนี้มีวิธีการสร้างความมั่นใจกับตัวเองยังไงค่ะอย่างแรกเลยต้องมั่นใจในตัวเองก่อนเรามั่นใจว่าเราทำได้ทุกคนคิดว่านางงามจะต้องสูงจะต้อง170 180 that it's not beautiful I didn't mean it's not about the height มันไม่เกี่ยวกับความสูงค่ะหนูเชื่อว่า TPN คือทีมใหม่เราคือทีมใหม่แล้วเราสามารถที่จะบอกทุกคนได้ว่าความสวยไม่ได้วัดจากความสูงเราสามารถทำให้แตกต่างได้ความสวยคือสมองความสวยคือความมั่นใจความสวยคือ you represent อะไรออกมา you เชื่ออะไรอะI truly believe that I can do it. So I would do it. คือความกระหายมงความอยากได้อ่ะไอต้องได้ซึ่งหนูอยากจะบอกแฟนๆนางงามบอกทุกคนว่าหนูโดนบูลลี่เรื่องส่วนสูงหนูมีหน้าอกหนูมีสะโพกหนูไม่ใช่ไทป์นางงามที่สูงหนูไม่ใช่ไทป์นางงามที่หุ่นดีหนูโดนบูลลี่เรื่องหุ่นตลอดวันนี้หนูทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าหนูทำกันบ้านหนูจะทำให้ทุกคนเห็นว่าหนูไม่ได้ใช้ความสูงอย่างเดียวที่จะเป็น Miss Universe หนูใช้หัวใจหนูเชื่อตัวของหนูเองว่าหนูทำได้แล้วหนูก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่าความสูงไม่ใช่ตัดสินว่าอยู่เป็น Miss Universe ค่ะพี่เกขอถามคำถามอันสุดท้ายนะคะถ้ามันมีกระแสออกมาว่าหน้าอยู่เป็นฝรั่งเกินไปที่จะมาเป็นตัวแทนของเมืองไทยคุณจะตอบคนเหล่านี้อย่างไรคะหนูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าหนูได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้หน้าหนูมาแบบนี้ I'm so proud of it you know what my parents gave me you cannot change it มีแต่คนบอกว่าทำไมยูไม่ทำหน้าผากคางยูเป็นคางตูดนะคางยูเป็นคางบุ๋มทำไมไม่ทำคางหน้ายูฝรั่งเกินไป but I'm proud of it you know you have to believe in you you have to be proud of who you are
ยูจะไปโชว์คนอื่นได้ยังไงอ่ะว่ายูทำได้ถ้ายูยังไม่เชื่อเลยว่ายูเชื่อตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นหนูก็จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรค่ะหนูภูมิใจที่คุณพ่อคุณแม่ให้หนูมาเป็นแบบนี้แล้วหนูจะไม่เปลี่ยนมันค่ะหนูจะทำให้คุณเห็นว่าที่คุณบอกว่าหน้าหนูฝรั่งเกินไปหนูจะทำให้คุณเห็นแล้วคุณมองข้ามหน้าฝรั่งเกินไปของหนูให้มามองที่ความสามารถของหนูให้มามองที่หัวใจของหนูให้มามองว่าให้มามองสิ่งที่หนูกำลังทำกำลังโชว์ให้ดูอะค่ะไม่ได้มองหน้าหนูอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ thank you